ก็ในการหารือของ3หน่วยงานก็คือทางกระทรวงการคลังสภาพัฒน์แล้วก็ธนาคารประเทศไทยนะครับความจริงก็ได้หารือกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยมีความเห็นตรงกันว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับกับช่วงต้นสัปดาห์ที่อัตราแลกเปลี่ยนของเราเนี่ยยืนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า29บาทนั่นนะถือว่าเป็นระดับที่มีการแข็งค่าเกินไปนะครับ แล้วก็มีความเสี่ยงที่เกิดผลกระทบต่อภาคการส่งออกซึ่งก็อาจจะส่งผลถึงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหรือว่าอัตราการขยายตัวได้นะครับนอกจากนั้นก็มีความเห็นร่วมกันอีกเรื่องนึงก็คือสำหรับระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 2.75 นี่นะครับถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมการที่จะดำเนินการมาตรการเสริมในเรื่องของการที่จะชะลอการไหลเข้าของเงินเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการไหลเข้าของเงินในลักษณะที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นทางธนาคารประเทศไทยก็ได้รายงานให้ทราบว่ามีแนวทางที่ได้ตรัสเตรียมเอาไว้นะครับในเรื่องต่างๆซึ่งแนวทางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้แต่ประการใดเพราะว่าเท่าที่ภาวะตลาดซึ่งก็อาจจะมีการเก่งกำไรกันในเรื่องของค่าเงินมาผสมเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ก็ได้มีแนวคิดเหล่านี้นะครับได้ออกมาสู่ตลาดซึ่งก็ทำให้ภาวะการแข่งข้านั้นเนี่ยคลายตัวลงนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้ก็อ่อนตัวลงมาอยู่ในระดับที่ถือว่าอาจจะส่งผลเสียหายน้อยลงนะครับดังนั้นในแง่ของความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการอะไรในขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็การที่ภาวะตลาดนะครับได้รับรู้ถึงข้อห่วงใยของระดับนโยบายของหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจว่า เราไม่มีความประสงค์ที่จะปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปตามภาวะที่เป็นแรงซื้อแรงขายของอุปสงค์อุปทานซะจนกระทั่งทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไปยืนอยู่ระดับที่แข็งค่าเกินไปดังนั้น อันนี้ก็เป็นจุดยืนร่วมกันนะครับของหน่วยงานทั้ง3แห่งในเรื่องที่จะเฝ้าติดตามเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นหน้าที่โดยตรงนะครับที่ธนาคารประเทศไทยจะติดตามซึ่งในที่ประชุมก็มีการพูดจาซักถามกันอยู่บ้างเหมือนกันนะครับว่าอัตราที่ว่าพอดีนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งก็ที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะครับว่ามันเราไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องของอัตราเราเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับมันเป็นแนวทางเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนบาทเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งประเทศคู่ค้าซึ่งภาวะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆที่เป็นถือว่าเป็นประเทศคู่แข่งคู่ค้าเนี่ยมันก็ขยับไปเรื่อยๆตามกลไกของแต่ละเงินสกุลเหมือนกัน